สวัสดีครับผมก็สิเตอร์ครับเราอยู่เกมคอมเมดี้เดอะแบทเทิลรัชนะครับผมมาเราอยู่กับอีเวนต์นะครับอีเวนต์ฮาโลวีนนะครับผมก็ตรงนี้ก็ไม่ค่อยเหมือนฮาโลวีนเท่าไหร่แต่ก็ไม่ฮาโลวีนนี่แหละครับก็นะผมก็เป็นอีเวนต์เก็บไอเทมเหมือนเดิมครับผมก็เป็นเก็บนะก็จะเอาไปแลกเป็นมี2ตัวคือ4ดาวนะครับก็เป็นคอมเมดี้โกสต์ล่างบิลลี่เดอะคิดนะครับแล้วก็คอมเมดี้บิลล่างเม่นผสมรถไฟกับรถดับเพลิงนะครับผมมาเดี๋ยวไม่ต้องพูดมากนะก็อันนี้เป็นคลิปแรกของประเทินนะครับก็โอเคก็การอัพลงคลิปกับโพสเพจก็จะน้อยลงนะครับผมเพราะว่าก็น่าเป็นทางนะครับโอเคมาแล้วครับเดี๋ยวตัวนี้จะไม่ต้องสนครับคือเดี๋ยวผมอาจจะกดแค่ครั้งเดียวเพราะว่าเดี๋ยวให้ดูนี่ก่อนคือผมจะคือผมมี12เพชรแล้วใช่ไหมผมจะเก็บเรื่อยเนี่ยไอเนี่ยไอ BGM ดีเนี่ยผมว่าผมน่ากดแค่ครั้งเดียวคือกดแค่ตัวฟรีผมต้องขออภัยด้วยนะผมเพราะว่าผมเกลืออีเวนต์นี้มากมาเดินตู้เดียวครับตู้กระชากก็จะมีนี่ครับ Rocket Panda นะครับผมเขาจะบิว Rocket Panda แล้วก็ Rider Man ไม่ต้องพูดมากเลยนะครับกดได้ด้วยกดเลยทองเถอะโถเอ้ยไม่ได้ตัวดีเลยนะผมก็มาเดี๋ยวมาดูของกันดีกว่านะครับว่าต้องใช้แรกบ้างก็ตามนี้ครับผมนี่ก็ถ้าเป็นรถวิลลี่เดอะคิดก็ใช้มานี้ผมก็มีไอคอนกับหมวกแม่มดนะครับผมแล้วก็ล่างวิวล่างรถดับเพลิงกับเม่นก็นี่ครับใช้ของเยอะแล้วก็หายากเหมือนกันหายากก็ตรงคูบัตเทิลครับเพราะมันหายากมากนะครับผมต้องรู้สึกต้องไปเล่นด่านบนส่วนอย่างเดียวถึงจะได้ลิกดึกไม่ก็รอดวงครับเล่นดีๆไอ้รอบกล่องลุงได้ไหมผมก็ยังไม่ได้เลยนี่ผมมาเดี๋ยวให้เล่นผมเล่นให้เล่นสามตาดีไหมเล่นตานี้ก่อนครับต้องใช้สายเขียวล้วนนะผมก็เป็นสายดาบมันก็จะมีนี่ตาที่ผมเห็นเลยนะครับอัพมาเยอะมากก็จะมีนี่ทาชิโตกิจากอีเวนต์ไกมุนะครับผมก็มีบาลอนฮาดาครับไปสินกาชามาได้เมื่อพาร์ทที่แล้วนะครับผมมาเรื่องมาเลยผมขอข้ามช่วงนี้ไปก่อนนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับจะได้ไม่ต้องรอนะครับผมโอเคครับมาละอาจจะมีเสียงแบบลมเข้าบ้านต้องขออภัยด้วยนะครับหลายคนถามว่าสุดแล้วผมจะเล่น Commander City War มั้ยผมว่าน่าจะเล่นแต่ว่าไม่รู้จะแคร์หรือเปล่าเพราะว่าผมน่าจะเล่นในคอมนะครับเพราะว่าโทรศัพท์เมมก็ใกล้เต็มแล้วเห็นว่าศัตรูเราจะเป็นบัคสเตอร์นะครับแต่น่าจะเป็นการ์เดียนนะมาบอสมาแล้ววันนี้ยังไม่เจอบอสนะจะเห็นได้ว่าเป็นผมเดานะทำไมผมยังงงว่าทำไมเป็นดับเบิลวะก็น่าจะตาที่ผมคิดนะเดี๋ยวให้ดูท่าก่อนแล้วกันคือน่าจะเป็นบอท AI นะครับพวกตัวก๊อปปี้นี่ผมนะมีธรรมชาติก็จะแตกต่างจากสายปืนนะก็จะเป็นใช้ธงฟาดนะครับผมฆ่าในตายาวๆแล้วก็นี่ครับก็จะเป็นท่านพี่กล้วยและชมเรานะครับก็ตามเรื่องนะครับเป็นกล้วยออกไม่งอกมาเรียบร้อยไม่ได้กล่องลุงเนี่ยอยากได้กล่องลุงแต่ผมไม่รู้ผมจะเก็บได้ไอตัวไอเม่นรถดับเพลิงป่ะผมว่าไม่น่าจะได้น่าจะเอาแค่บิลลี่เดอะคิดถ้าดวงดีก็น่าจะได้จะกล่องลุงดูก่อนสิเกิดมีไปต่อWow.
ยังมีล็อกเก็ตแพนด้าครับผมว่าผมเป็นคนผมชอบล็อกเก็ตแพนด้านะแต่มันจะมีลักษณะเหมือนโฟเซ่ก็ตามแต่คนคงคิดเป็นโฟเซ่แน่ฮะนะครับผมแล้วก็ไม่ค่อยเห็นอีเวนต์โชว์ไรเดอร์นะใช่ไหมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นนี่ครับไอ้ร่างเม่นกับพอทงกับรถดับเพลิงเลยนะ Fire Hedgehog อ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะครับผมแล้วก็บิลลี่เดอะคิดนะผมโกดนะครับเป็นคาวบอยประมาณนั้นขอกล่องลุงเถอะขอร้องขอกล่องลุงผมดังลาสขอผมทำไมผมคิดว่าอีเวนต์ต่อไปน่าจะเป็นใช้สายสีฟ้ากับเป็นอีเวนต์คิวน่าจะเป็นอีเวนต์คิวเท่าที่ผมคิดนะแต่น่าจะใช้สายสีฟ้าโอเคไปไอ้กล่องลุงเอากล่องลุงมาต้องใช้ดวงล้วนครับไม่รู้มันเขาบอกไม่ขึ้นอยู่กับดานไหนผมเคยได้กล่องลุงแต่ไม่ได้ตัวไรเดอร์ไงต้องขึ้นอยู่กับดวงด้วยครับว่าจะอยู่มันจะตอบดามไหนมาแล้วมีเป็นแบ็คนะครับบอสมาแล้วเราใช้จิตบาจัดการก่อนนะครับคาชิโรกิมาปิดท้ายด้วยตัวกล่องลุงเอากล่องลุงมาลุงลุงลุงโอ้ยกล่องเงินปะโถไม่ได้ตาสุดท้ายครับนี่ต้องใช้แคนดี้นะครับในการลงด่านนี้นะครับไปนะครับก็ตามที่บอกนะครับก็ที่ผมบอกน่าจะบอกเลยต้องบอกหลายรอบเพราะว่าเวลาลงคลิปก็จะน้อยลงเหมือนไม่เหมือนตอนปิดเทอมครับว่าลงกันอาทิตย์ละ3-4คลิปนะครับบอสจะมี2นะครับก็ต้องระวังกันด้วย
อาจจะเห็นผมเงียบนะคือผมแค่ดูเฉยๆมาแล้วเราไม่ต้องจัดการครับมันก็ฆ่าเร็วนะผมเห็นผมเงียบไม่ใช่เลยนะผมแค่จริงจังมาแล้วรอตัวแรกไอ้ตัวภาคแบ็กว่ะนี่ครับภาคแบ็กใช่ไหมเถอะผมต้องระวังไอ้บอสตัวนี้เดี๋ยวจะเห็นหน้าเองเป็นบอสตัวไหนต้องระวังด้วยครับตายโอเคไหมไม่ดับฟังรู้เอาละมันตัวนี้คือเทอร์โร่ตัวพันนะครับเป็นโพมาริดับเบิ้ลนะฮะตัวนี้ต้องระวังหน่อยให้มันติดสตันก่อนมันจะได้ใช้ท่าไม่ได้ติดอยู่โอเคน่าจะตายแล้วอย่างเงี้ยเรียบร้อยไม่มีเสียงกล่องลุงเลยดังมืดเลยเน็ตไปก็น่าจะประมาณแค่นี้ครับน่าจะกดการถ่ายที่นี่น่าจะแค่ครั้งเดียวนะครับเดี๋ยวเอาเน็ตมาก่อนนะครับผมโอเคครับมาปิดคลิปกันดีกว่าพอดีอันนี้ผมถ่ายอีกวันนึงเลยนะเพราะเมื่อวานเห็นไม่ดีนะครับก็ผมไม่ซื้อ BGM แล้วมันเครื่องใช้เพชรเติมทำไมต้องเพชรเติมด้วยวะอุตส่าห์มันต้องเก็บอะไรวะผมเสียโคตรเสียอารมณ์มากอ่ะปิดคลิปนะครับอ่ะถือว่ากดกระชาให้ดูแล้วกันกดพร้อมเลยเอาตัวไม่ประจำตู้แล้วแต่เอาตัวท่าดาวตัวใหม่โอ้ยขออีกทีมันยังไม่เข็ดขออีกทีไม่แต่รู้แล้วมันจะคือขอตัวใหม่เอ้ยปะโถเอ้ยนะโอเคครับผมเดี๋ยวก็น่าจะปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับโอเคก็ขอบคุณที่ติดตามมาตลอดนะครับก็ใกล้จะถึงพาร์ทที่20แล้วใช่ไหมแล้วน่าจะมีคลิปพิเศษมานะผมจะคลิปมาช่วงคลิปที่20ก็ภาพประกันได้ต้องขออภัยด้วยนะครับก็เสียงก็ถ้าเสียงแบบกุกกักต้องขออภัยด้วยว่าอย่าลืมกดไลค์แฟนเพจก็ต้นทีวีเพจต้นเพจชาแนลกับเพลบีนะครับอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กับวิดีโออื่นกับทุกคลิปช่องผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมก็วันนี้ขอลาตัวไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย